พระเทวทัตซึ่งโดนธรณีสูบขณะนี้กำลังชดใช้กรรมในนรกพระพุทธเจ้าเคยทำนายว่าพระเทวทัตองค์นี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่อันนี้ที่พระองค์ทรงทำนายเนี่ยก็จริงในประวัติพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายเมื่อพระเทวทัตเนี่ยธรณีสูบเนี่ยขณะที่ธรณีสูบเนี่ยพระเทวทัตก็รู้ตัวว่าตัวเองผิดก็กล่าวคำขอขมาพระพุทธเจ้าแม่กล่าวขอขมาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะลงนรกเนี่ยตอนนี้ด้วยอานิสงส์ที่พระเทวทัตเนี่ยปฏิบัติภาวนามาจนได้ฌานได้ฌานถึงได้อิทธิฤทธิ์เนี่ยเนี่ยอานิสงส์ตัวเนี้ยที่จะส่งให้พระเทวทัตต่อไปเนี่ยเมื่อพระเทวทัตพ้นจากขุมนรกเนี่ยก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เป็นสาวกนะเป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นผู้ที่สร้างบารมีมาเพื่อตรัสรู้เองไม่เหมือนพวกสาวกนี่สร้างบารมีมาแต่ต้องมีพระพุทธเจ้าจึงจะสำเร็จได้มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ได้ยินได้ฟังธรรมจึงจะสำเร็จได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อโปรดสัตว์โลกแต่ว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อตัวเองโปรดสัตว์โลกไม่ได้สอนใครไม่ได้ตอนนี้พระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไอความสำเร็จเนี่ยจะเสมอกันไหมเสมอกันต่างกันที่พระพุทธเจ้าสอนคนได้แต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่สามารถสอนคนได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งนะเหมือนคนใบ้กินพริกกับคนไม่ใบ้กินพริกเนี่ยไอความรู้สึกมันต่างกันไม่ต่างกันหรอกแต่มันต่างกันที่ว่าคนไม่ใบ้เนี่ยมันบอกคนอื่นได้ไอคนใบ้มันบอกคนอื่นไม่ได้เนี่ยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนใบ้เห็นไหมสำเร็จอรหันต์แล้วก็สบายไปเท่านั้นเลยสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วก็โปรดสัตว์ไปทั่วเหมือนนั้นเนี่ยต่างกันตรงนี้เนี่ยพระเทวทัตก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็แปลกไอ้ที่เชตวันเนี่ยที่วัดเชตวันไอ้หน้าวัดเชตวันเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันยังอยู่นะเขาชี้ให้ดูอยู่ไอ้แผ่นดินจุดที่เทวทัตถูกแผ่นดินสูบเนี่ยมันก็เป็นแอ่งลงไปเป็นแอ่งมันเป็นแอ่งน้ำเลยนะนั่นแหละเทวทัตแผ่นดินสูบเนี่ยจุดนั้นมันก็มีน้ำไอ้ที่อื่นก็มีน้ำนะไอ้แอ่งอื่นเนี่ยไอ้นกกาเนี่ยลงไปกินน้ำเต็มเนี่ยแต่แอ่งนี้ไม่มีนกกาลงไปกินน้ำเลยนะแต่ไหนแต่ไรมาเขาว่าไม่เคยมีนกไปกินน้ำไอ้แอ่งนี้ทั้งนี้จะขาดน้ำร้อนขนาดไหนในอินเดียร้อนมากเลยแต่ก็ไม่มีนกกาอีแรงเลิงไปลงไปกินมีแต่ไปกินไอ้แอ่งอื่นเออมันก็แปลกอยู่นะแต่ในอินเดียเนี่ยโอ้ยไปดูเถอะไอ้อีแรงเอ่ยอีกาเอ่ยทั้งโลกนี้สงสัยมันไปรวมอยู่ที่อินเดียแห่งเดียวเดี๋ยวแม่งมันเยอะจนบอกไม่ถูกเดี๋ยวไปไอ้หน้าบ้านข้างบ้านหลังคาบ้านมันมีทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวไปมันไม่ได้กลัวคนเลยนะมันเต็มไอ้ที่ไหนก็เห็นแต่อีแรงอีกาเนี่ยนกนี่เต็มนกแก้วนกอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดผึ้งนี่โอ้ยตรงไหนไอ้โรงแรมตรงไหนไอ้ตึกใหญ่หน่อยผึ้งเกาะเต็มไปหมดคนอินเดียเขาไม่เบียดเบียนจริงเนี่ยเขามีหลักตรงนี้เออเขาไม่เบียดเบียนนี่ไอของเราเนี่ยโอ้ยอย่าว่าแต่ว่ามันขนาดมันไม่กินก็ตามหนังสติ๊กยังไฟป๊อกเห็นไหมเออมันจะไปเหลืออะไรขี้กระโปมขี้กาอะไรต่ออะไรมันยิงวัดมันแตกต่างอันนี้เพราะนั้นไปในอินเดียเนี่ยโอ้ยนกกาอีแรงอีเลิงเหรอบอกว่าทั้งโลกมันมารวมกันอยู่ที่นี่แห่งเดียวเนี่ยไปเขาก็มีคุณธรรมนะเขาไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยเหมือนกับพวกเรามันมักง่ายกันไป